ข่าวด่วนครับทุกคนเพจพี่แองจี้อัพคลิปวิดีโอนี้ให้พวกเราได้รับชมกันครับคุณแม่ท่านหนึ่งท่องคาถาองค์อิงสำเร็จครับขายบ้านได้รีดิวันนำเงินมาให้น้อง 10,000 บาทครับล่าสุดครับทุกคนเรียกได้ว่าคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับได้มาหาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับด้านหลังเวทีครับทุกคนนำเงินเนี่ยมามอบให้กับอุ๋งอิง 10,000 บาทนะครับท่องคาถาอุ๋งอิงได้แล้วก็สำเร็จนะครับขายบ้านได้สำเร็จนั่นเองสำหรับคาถาอุ๋งอิงนะครับทุกคนเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะชินตากันแล้วแล้วก็ชินหูกันแล้วนะครับกับบรรยากาศที่พ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยท่องคาถาแล้วสำเร็จนะครับแล้วก็นำเงินมามอบให้กับน้องครับซึ่งนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มโนขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสยืนยันอีกหนึ่งเสียงครับว่าเจอมากับตัวแล้วนะครับที่มีคุณพ่อท่านหนึ่งครับทุกคนอยู่ลำปางท่องคาถาอุ้งอิงครับจากที่ไม่เคยท่องมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องพวกนี้นะครับคุณพ่อเนี่ยก็เลยท่องคาถาอุ้งอิงขอให้พ่อนะครับถูกรางวัลใหญ่นะครับปรากฏว่าคุณพ่อท่านนั้นเนี่ยถูกรางวัลที่สามนะครับโทรหาอุ้มอิ่มแบบว่าโอ้โหนะครับโดยตรงเลยโทรหาอุ้มอิ่มแบบสายตรงเลยเพื่อที่จะขอบัญชีแม่หน่อยนะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ได้ดูจากข่าวเรานะครับที่ต้องบอกว่าดูประจำแล้วก็เห็นข่าวคาถาอุ้งอิงเนี่ยอยู่เรื่อยๆคุณพ่อก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากนะครับจนตัวเองมาเจอกับตัวเองครับทุกคนแล้วก็มาท่องนะแล้วก็สำเร็จครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปยังแม่ฮักนะครับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับที่นำเงินมามอบให้กับน้อง 10,000 บาทครับทุกคนดีใจแทนน้องครับอุ้งอิงครับทุกคนโอ้โหบุญบารมีสูงมากครับทุกคนต้องบอกว่านี่คือยังไม่ได้ขึ้นโชว์นะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ว่ายังไม่ได้ขึ้นโชว์นี่คือน้องได้รับมาลัยแล้ว 10,000 บาทนะครับวันนี้ครับทุกคนเราก็เห็นบรรยากาศนะครับทางด้านบ้านฮักของน้องเนี่ยนะครับได้ไปหาน้องนะครับได้ไปแบบว่าไปคิดถึงอุ้งอิงนะแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องนะครับทั้งด้านหลังเวทีแล้วก็ด้านหน้าเวทีนั่นเองครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเห็นแล้วก็รู้สึกมีแต่ความอบอุ่นใจครับทุกคนที่ทางด้านนะครับเหล่าบรรดาบ้านฮักเนี่ยไม่ว่าอุ้งอิงนะครับจะไปแสดงที่ไหนนะครับก็มาให้กำลังใจน้องตลอดนะครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังเวทีนะครับอุ้งอิงก็โอ้โหเรียกได้ว่าก่อนจะขึ้นเวทีนะครับก็ไปไหว้พ่อโจนะครับแล้วก็พ่อโจให้พรอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับพ่อแม่เอฟซีท่านไหนนะครับที่อยู่ใกล้ๆเนาะบางพลีเนี่ยก็สามารถเข้าไปให้กำลังใจน้องได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับทุกคนก่อนปิดฤดูกาลครับที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้ออนทัวร์นะครับมาทางกทม.ครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการปิดฤดูกาลแล้วในวันที่29นี้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่นะครับปีที่แล้วจนถึงปีนี้ครับน้องก็ยังนะครับสร้างมาตรฐานความปังนะครับและกระแสเนี่ยยังแรงต่อเนื่องไม่มีแผ่วเลยจริงๆครับ FC แฟนคลับของน้องนะครับทุกคนก็ตามไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามอีกเช่นเคยและไม่ว่าจะมีรางวัลไหนก็แล้วแต่ที่อุ้งอิงมีชื่อเข้าชิงนะครับพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยก็เข้ากันไปช่วยกันโหวตกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติตัวจริงสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็อุ้งอิงไปเจอล่าสุดนี้นะครับก็ถือว่าโอ้โหน้องก็ยังน่ารักนะครับเสมอต้นเสมอปลายนะครับทุกคนนะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็ในส่วนของคาถาอุ้งอิงนะครับทุกคนต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยก็ยังท่องกันอยู่นะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าน้องเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะครับไม่อิจฉาริษยาใครนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายกับแฟนคลับนะครับก็อาจจะทําให้คาถาของน้องเนี่ยนะครับทุกคนทําให้ทุกคนสบายใจแล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับทุกคนเนาะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับมีหลากหลายเหตุการณ์มากๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ลูกหายนะครับแล้วก็ท่องคาถาอุ้งอิงเนี่ยปรากฏว่าเจอนะครับทุกคนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มีสงครามในอิสราเอลนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเนี่ยอยู่ที่นู่นแล้วก็แบบว่าติดอยู่แล้วมาไม่ได้สักทีนะครับแล้วก็ท่องคาถาของน้องครับทุกคนจนทำให้FC แฟนคลับที่นู่นนะครับกลับกลายเป็นว่าเจ้านายเนี่ยโอ้โหให้ตั๋วแล้วก็ให้กลับบ้านแล้วก็ให้เงินเป็นก้อนมานะครับทุกคนและทางด้าน FC ที่อิสราเอลเนี่ยก็ได้เอามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับหลายเรื่องหลายราวครับทุกคนกับคาถานี้แล้วมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนจริงๆนะครับอันนี้คือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อและการขายบ้านการขายที่ดินเนี่ยตัวเนี้ยเราจะเห็นอยู่เป็นประจำนะครับที่
เกิดขึ้นกับคาถาของน้องจริงๆนะครับทุกคนอ่ะวันนี้วิมก็ดีใจกับคุณแม่ท่านนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับก็เอาข่าวนี้มานำเสนอนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับทุกคนกลางดึกกันเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นกลางดึกนะครับในช่วงกทมนะครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็จะขึ้นเวทีเร็วหน่อยนะครับทุกคนต่างจากต่างจังหวัดเนาะเพราะว่าเวลาเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดนะครับเวลาค่อนข้างจำกัดมากๆเลยเนาะทุกคนถ้าอยู่ในกทมเนาะก็สมุดปราการอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็แบบว่านะครับเป็นอะไรที่ต้องรีบแสดงนะครับนะวันนี้มีข่าวกระแสก็คือเป็นกำลังใจนะครับให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนวันนี้ไม่แน่ใจว่าแม่ฮักเนี่ยไปดูน้องหรือเปล่าต้องบอกว่าแม่ฮักของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยครับทุกคนขนของแจกมาให้อุ๋งอิ๋งเยอะมากๆครับทุกคนเพื่อที่จะไปแจกในวันปิดฤดูกาลวันที่29นี้นะครับทุกคนเจอกันแน่นอนเลยนะ FC แฟนคลับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับอุ๋งอิ๋งก็จะเอาของไปแจกมากกว่า100ชิ้นครับทุกคนมีถุงผ้าแล้วก็มีเสื้อด้วยนะครับที่แม่ฮักนะครับไม่ประสงค์ออกนามนะครับต้องบอกว่าเอามาให้อุ๋งอิ๋งข่าวกระแสเป็นตัวแทนแจกเลยในวันปิดฤดูกาลนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแม่ฮักน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันเนาะถือว่าเป็นแม่ฮักกันแล้วกันที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับได้มีการทำของนะครับมาให้อุ๋งอิ๋งข่าวกระแสเอาไปแจกในวันปิดฤดูกาลนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับใครที่ได้ไปดูน้องนะครับบรรยากาศสดๆวันนี้แม่หน่อยก็ได้มีการขายเสื้อนะครับทุกคนเสื้อของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยครับทุกคนอยู่บนรถตู้เนาะวันนี้คือมีการแบบเอาไปขายกันเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าปังสุดๆนะครับแล้วก็ขายดิบขายดีนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็อยากได้อยากอุดหนุนนะครับสำหรับทางด้านแม่หน่อยพ่อเอกนะครับวันนี้ก็เอาเสื้อเนี่ยติดไม้ติดมือนะครับมาขายด้วยนั่นเองนะครับทุกคนนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้เสื้อขายดีๆนะครับรัตนาพรแบรนด์นะครับอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิ๋งขายได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าจริงๆนะครับเนาะกับการเป็นอุ๋งอิ๋งในยุคนี้ก็คือขายดิบขายดีของอะไรก็ขายได้หมดนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสก็ฝากพ่อแม่ FC นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยแล้วก็เล่ามาหน่อยครับใครที่ประสบผลสำเร็จนะครับในการท่องคาถาอุ๋งอิ๋งนะต้องบอกว่าโอ้โหมีหลากหลายเหตุการณ์มากๆที่หลายคนท่องแล้วประสบความสำเร็จนะครับวันนี้อุ๋งอิ๋งข่าวกระแสนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่ FC แฟนคลับนะที่ติดตามข่าวสารอุ๋งอิ๋งข่าวกระแสนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนถึงตอนเย็นก็ไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนทุกคนก็ให้ความสนใจนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากไปจริงๆที่ซัพพอร์ตอุ๋งอิ๋งนะครับในทุกๆช่องทางเนาะไม่ว่าอุ๋งอิ๋งจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนพ่อแม่ FC แฟนคลับก็ให้กำลังใจอุ๋งอิ๋งนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอุ้มอิ่มก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับรักทุกคนครับ